วันนี้ผมจะพามาดูร้านตัดแว่นนะครับเขาใช้เครื่องมือวัดที่ล้ำที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวัดค่าสายตาวัดอาการล้าของลูกตาเราได้นะครับเกิดจากลูกตาเกิดจากแว่นหรือว่าเกิดจากอะไรที่นี่เขาสามารถเช็คได้ด้วยแล้วผมบอกได้เลยว่ามันเป็นเลนส์แว่นพิเศษสั่งตัดเฉพาะบุคคลทำให้ภาพเนี่ยโคตรคมชัด wow. มันล้ำขนาดไหนมันเจ๋งกว่าการตัดแว่นทั่วๆไปจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันครับอยู่กับร้านโมชิออปติกแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองเครื่องที่เขาบอกว่าสามารถวัดสายตาได้แล้วก็วัดความล้าของสายตาได้ด้วยใช่ไหมครับมันพิเศษอะไรยังไงบ้างเอ่ยตัวนี้ตัวนี้นะคะเครื่องเป็นเครื่องแวน800ค่ะมีคุณสมบัติในการวัดสุขภาพตาเบื้องต้นตั้งแต่กระจกตาจนถึงตัวเลนส์ตาค่ะครับใช่ค่ะในระหว่างนั้นก็จะเห็นได้หมดเลยว่าเกิดโรคอะไรทางตาได้บ้างอ๋อคือในการมาตัดแว่นเนี่ยเราสามารถดูได้ด้วยเหรอครับว่าสุขภาพของลูกตาเรามีความผิดปกติอะไรแน่นอนค่ะอ๋อโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอพาไปตัดแว่นให้ผมหน่อยสักหนึ่งอันได้ครับผมนี่ที่ผมบอกว่าเราจะพามาดูการวัดสายตาที่ล้ำที่สุดในประเทศไทยเพราะว่ารุ่นนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็มีตัวเดียวในไทยเลยโอเคครับงั้นเริ่มยังไงดีอย่านั่งทางด้านนี้ได้เลยค่ะได้ครับขออนุญาตบอกการทำงานของตัวเครื่องนี้ก่อนคร่าวๆนะคะเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นการวัดของความโค้งกระจกตานะคะความหนาของช่องหน้าตาวัดสุขภาพเลนตาวัดกล้ามเนื้อตาล้านะคะแล้วก็มีเรื่องของวัดความดันตาด้วยซึ่งตัวนี้ค่ะสามารถดีเทคได้หลายโรคเลยก็คือเรื่องของโรคต้อกระจกกับโรคต้อหินนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะครับผมการวัดตาที่ตกใจที่สุดในชีวิต ต้องบอกอย่างนี้ปกติถ้าใครเคยตรวจสายตาเนาะมันจะมีเครื่องที่เราส่องเข้าไปแล้วก็จะมีลูกบอลลูนสีแดงๆกลมๆอันเนี้ยเหมือนกับเครื่องที่ผมเคยใช้งานตามปกติเลยแต่มันจะมีผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันมันจะมีตอนที่มันเป็นไฟสีน้ำเงินใช่ไหมครับใช่ตอนไฟสีน้ำเงินอันนี้คือมันเป็นวัดอะไรนะครับอันนี้วัดความลึกของช่องหน้าลูกตาค่ะแล้วก็อีกอันนึงตอนที่ผมแอบมีสะดุ้งตกใจด้านบนตรงนี้ก็คือจะเป็นการวัดความดันวัดความดันตาเพื่ออะไรครับทำไมเราถึงต้องวัดความดันลูกตาความดันตานะคะเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทางจักษุแพทย์เขาจะไดแอกว่าเป็นโรคต้อหินครับอ๋อก็คือสามารถตรวจได้ลึกมากกว่าใช่ค่ะโอเคครับแต่ว่าทางนี้ก็ต้องมีของสรีระส่วนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะโอเคครับผมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ในการวัดสายตารูปแบบใหม่เพราะว่าไม่เคยเจอเครื่องแบบนี้มาก่อนเหมือนกันครับเรียกได้ว่าอันนี้มันเป็นการวัดครบทุกอย่างเลยอ่ะแล้วเครื่องนี้เราต้องวัดด้วยไหมเอ่ยเราต้องวัดด้วยค่ะวัดด้วยต้องวัดสายตาอย่างละเอียดเลยอ๋อนี้วัดสายตาเหมือนกันแต่อันนั้นจะเป็นละเอียดกว่าใช่ค่ะอ๋อนี้คือจะสามารถตรวจทั่วความดันได้ตรวจดูโรคตรวจอะไรต่างๆได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปวัดสายตาแบบละเอียดกันต่อครับไปมาผมขอเล่าความรู้สึกการตรวจสายตาก่อนมีน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับโดยปกติทั่วไปถ้าผมไปร้านแว่นเนาะเราจะตรวจกันประมาณ 5-10 นาทีก็คือใช้คอมพิวเตอร์ตรวจแล้วก็มาลองอาจจะเป็นเครื่องคล้ายๆแบบนี้แล้วก็ลองใส่แว่นเทสเปลี่ยนเลนส์ดูนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการตรวจสายตาที่ยาวที่สุดเท่าที่ผมเคยตรวจมาไม่ว่าจะเป็นทั้งความดันของลูกตาหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับซึ่งเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะต่างกับปกติขนาดไหนแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราไปเลือกเลนส์แว่นกันดีกว่าผมจะชอบตัวไหนปะก็หลังจากที่ผมวัดค่าสายตาเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้มาเลือกกรอบแว่นกันแล้วนะครับซึ่งกรอบแว่นในร้านนี้เนี่ยเขาจะมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์เยอะมากนะครับก็จะเป็นแบรนด์เรียกว่าไฮเอ็นกันเลยทีเดียว wow. แต่ตัวที่ผมสะดุดตาในร้านมากที่สุดจะเป็นตัวคอลเลกชันตัวนี้เลยครับที่เป็นแว่นตาของทาง Ray-Ban แล้วก็ X กับทาง Ferrari นะครับคือคอลเลกชันตัวนี้เนี่ยจะมีขายแค่แบบบางร้านเท่านั้นนะครับต้องเป็นร้านที่แบบขายไฮเอ็นเลยตัวนี้ที่ผมเลือกมาเหตุผลส่วนตัวเลยนะที่ผมชอบก็คือตัวขอบด้านล่างของเขาเนี่ย
มันไม่มีกรอบผมเป็นคนที่ชอบใส่แว่นด้านล่างไม่มีกรอบเนื่องจากว่าผมชอบเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเล่นแท็บเล็ตอะไรต่างๆก็แล้วแต่เวลาเราเหลือบลงมาเนี่ยมันรู้สึกมันไม่มีกรอบมันไม่ติดอะไรเดี๋ยวเราไปเลือกเลนส์แว่นกันต่อครับป่ะเมื่อกี้เราวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยค่าที่โชว์อยู่นะคะก็จะมีค่าของจุดกึ่งกลางระหว่างดวงตาทั้งตาซ้ายและตาขวานะคะแล้วก็ความสูงของตัวแว่นค่ะความโค้งหน้าแว่นและความเทหน้าแว่นระยะห่างระหว่างตัวเลนส์กับตัวกระจกตานะคะทั้งหมดนี้ค่ะก็จะนำไปคำนวณตัวเลนส์ออกมาด้วยอ๋อหมายความว่าวันนี้ผมจะยังไม่ได้รับแว่นเราจะส่งค่าทั้งหมดไปที่บริษัทแม่ก่อนแล้วค่อยสั่งผลิตออกมาเพื่อเป็นเลนส์ที่แบบว่าสามารถปรับได้ตรงกับผมมากที่สุดเลยบุคคลเลยจริงๆโอเคครับผมอ่ะตอนนี้วัดค่าเสร็จเรียบร้อยครับผมต่อไปเป็นยังไงบ้างครับต่อไปก็จะเป็นการเลือกเลนส์ค่ะเลือกตัวเลนส์ของ Nikon นะคะของทาง Nikon นะคะก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันเลย Nikon AS Myopic แล้วก็ C-Max Infinite ครับ3ตัวนี้ต่างกันยังไงเอ่ยต่างกันเรื่องของเทคโนโลยีการขัดผลิตค่ะซึ่งของตัว Nikon AS นะคะจะมีการผลิตการขัดผลิตที่1แกนครับผมอันนี้จะมีการขัด2แกนและ8แกนมันต่างยังไงทำไมมันมี1 2แกน8แกนการขัดแต่ละแกนนะคะก็จะช่วยเรื่องของมุมมองด้านข้างของตัวเลนส์นะคะทำให้มีภาพที่มองเห็นได้สบายตามากขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นอารมณ์แบบว่ามากผมใส่แว่นปุ๊บผมเอียงซ้ายเอียงขวาเนี้ยภาพมันจะดูเอียงๆเบี้ยวๆถ้าสมมติผมเลือกเป็นตัว8แกนไปเลยก็คือจะมีความสบายตาเป็นธรรมชาติมากขึ้นอารมณ์แบบคล้ายๆใส่คอนแทคเลนส์ประมาณนั้นมั้ยใช่ๆอ๋อโอเคได้งั้นผมเอาเป็นตัว8แกนตัวนี้ก็ได้ครับได้ค่ะเอาเป็นตัว8แกนนะคะครับก็จะมี2โคตติ้งที่ให้เลือกค่ะเป็นเรื่องของตัวกองแสงสีฟ้าแล้วก็ตัวออกแบบเป็นสีของทางนิคอนเนี่ยค่ะก็จะมีตัวกองแสงสีฟ้าครับแล้วก็จะเป็นกองแสงสีฟ้าในเนื้อเลนส์แล้วนะคะตัวเลนส์ก็จะมีความที่อมเหลืองน้อยกว่าแล้วตัวนี้ค่ะก็จะยินยอมให้แสงสีฟ้าในส่วนที่ดีค่ะเข้ามาในตาได้มากขึ้นอ๋ออันนี้มีหลายสีเลยมีหลายสีให้เลือกเลยค่ะอ๋อโหมีเยอะมากสีดำน้ำตาลเขียวม่วงส้มแล้วก็เอมเมอรัลด์แล้วก็สีฟ้าอันนี้ผมถามนิดนึงมันจะมีปัญหาตอนขับรถตอนกลางคืนไหมอารมณ์แบบมันเปลี่ยนมืดเป็นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาค่ะเนื่องจากว่าตัวเลนส์เปลี่ยนสีนะคะปัจจัยที่ส่งผลก็คือเรื่องของแสง UV ก็คือจะเริ่มเปลี่ยนต่อเมื่อเจอแสง UV แสงแดดโอเคได้งั้นเดี๋ยวผมเอาเป็นแบบเปลี่ยนสีด้วยแล้วนี้คือผมเลือกอันนี้เสร็จมันได้วันนี้เลยไหมหรือว่ายังค่ะเพราะว่าด้วยความที่พี่นกอะค่ะเลือกตัวที่เป็น C-Max Infinite ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะจะใช้ข้อมูลที่เราได้ฟิตติ้งเมื่อกี้ค่ะทั้ง12ค่าเลยเป็น data ส่งเข้าไปให้บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นอ๋อโอเคก็คือที่เมื่อกี้ผมวัดค่ามาทั้งหมดแล้วพอผมเลือกตัวเลนส์ที่มันขัดทุกแกนตัวนี้ก็คือต้องส่งค่าไปให้ทางนี้ก่อนให้ R&D เขาปรับแต่งตัวเลนส์ขับมาแล้วก็ค่อยตัดออกมาอันนี้ใช้ระยะเวลากี่วันครับประมาณ 7-10 วันค่ะ 7-10 วันด้วยกันโอเคได้ครับงั้นผมเอาเป็นแบบเปลี่ยนสีแล้วก็ตัว8แกนเอาวันนี้เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่าเสียหายผมทั้งหมดเท่าไหร่ครับเลนส์ที่พี่นพเลือกนะคะจะเป็นซิงเกิลเลนส์ C-Max Infinite นะคะครับ 1.67 ออกแบบเปลี่ยนสีด้วยนะคะครับผมราคาของไพลิสจะอยู่ที่ 27,000 ครับแต่ว่าตรงเนี้ยทางร้านเรามีส่วนลดให้โอเคได้แล้วส่วนกรอบตัวนี้ส่วนราคาตัวกรอบแว่นนะคะครับเต็มจะอยู่ที่ 6,400 บาทค่ะทางร้านเรามีส่วนลดให้ค่ะตัวนี้จะอยู่ที่ 4,490 บาทค่ะอ๋อกรอบเหลือ 4,490 บาทส่วนเลนส์จะอยู่ที่ 27,700 มีส่วนลดค่ะอ๋อมีส่วนลดเหมือนกันใช่ค่ะโอเคมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะตกใจราคานิดนึงนะครับเพราะว่าทั้งเลนส์ทั้งกรอบแว่นเนี่ยจบอยู่ที่ประมาณ 30,000 นิดๆบวกลบเดี๋ยวจะมีส่วนลดเดี๋ยวค่อยไปคิดนะครับแต่ต้องบอกก่อนจริงๆเขามีราคาถูกกว่านี้อย่างสมมุติผมตัดเลนส์นิกอนเนี่ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้น 3,900 3,900 ส่วนกรอบแล้วแต่เราอิสระผมมีอีก1คำถามถ้าเกิดผมมีกรอบอยู่แล้วแล้วผมรู้สึกว่าค่าสายตาเปลี่ยนอันเนี้ยผมตัดแค่เฉพาะเลนได้ไหมเลนได้เลยค่ะแล้วถ้าผมตัดตัวถูกสุดอ่ะได้วัดสายตาอย่างนี้เลยไหมได้ครบทุกขั้นตอนเหมือนกันเลยค่ะครบทุกขั้นตอนเลยก็เอาเป็นว่าอีก 7-10 วันมารับแว่นแล้วเดี๋ยวลองดูกันว่าจะดีจริงไหมจะเจ๋งจริงหรือเปล่ารอดูกันครับ 1 week later ผ่านมาทีนึงแล้วนะครับตอนนี้แว่นเสร็จเรียบร้อยครับผมเป็นอะไรบ้างเอ่ยค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวแว่นนะคะเดี๋ยวลูกค้าลองสวมดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนี่เลยแว่นที่ผมตัดนะครับผมก็เลนเรียบร้อยแล้ว
ความกระชับเป็นยังไงบ้างคะแน่นดีครับโอเคค่ะอันนี้แน่นแบบสะบักไม่หลุดมุมมองเป็นยังไงบ้างคะคมชัดรู้สึกไม่สบายตาหรือตึงตาตรงไหนไหมไม่ครับโอเคชัดโอเคชัดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นตัวกล่องแว่นนะคะที่มาพร้อมกับตัวกรอบเนาะก็ภายในนะคะก็จะมีเป็นตัวกล่องแว่นนะคะแล้วก็จะมีเป็นผ้าเช็ดแว่นของทางFurry Ray-Ban นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผ้าเช็ดแว่นของทางแบรนด์นิคอนที่แถมไปให้ด้วยโอเคได้ครับนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นซองเดโมเลนนะคะของนิคอนตัวเลนเดิมของตัวกรอบอะค่ะก็จะ อยู่ในนี้ด้วยโอเคนะคะโอเคค่ะอ๋อเลนเดิมที่มันไม่ได้เป็นเลนสายตาใช่ค่ะอ๋อก็นี่เขาจะมีเขียนบอกไว้หมดเลยว่าอันนี้เลนข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาเอาตามค่าสายตาที่เราวัดไว้ใช่ค่ะโอเคได้ครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นของทางนิคอนนะคะจะเป็นเหมือนใบการ์ดค่าสายตานะคะก็จะแจ้งค่าสายตาข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายแล้วก็รุ่นเลนนะคะที่ลูกค้าตัดไปคือเหมือนบัตรรับประกันประมาณใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะโอเคได้ครับเขาก็จะเนี่ยถ้าเราตัดเสร็จปุ๊บจะมีบอกเลยว่าซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่เคอร์ฟเท่าไหร่แล้วก็มีชื่อนามสกุลบอกหมดอ๋อตัดที่ร้านไหนก็จะมีบอกใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ค่ะจะเป็นเหมือนใบรับประกันนะคะในตัวของส่วนเลนนะคะจะรับประกัน1ปีครับผมค่ะในส่วนของกรอบแว่นเนี่ยจะรับประกัน2ปีของจากทางลุคโซติก้าเลยได้ครับซึ่งอันนี้อย่างที่บอกถ้าสมมุติใช้แล้วใช่ค่ะถ้าหากไม่สบายตาอะไรเงี้ยค่ะจะรับประกัน60วันตัวนี้นะคะเปลี่ยนสีก็จะเปลี่ยนตาม UV ที่เจอหรือว่าอุณหภูมิที่ต่ำใช่ค่ะอันนี้ก็ที่ฟังก์ชันที่ผมแอดไปเอาสีน้ำเงินใช่ค่ะโอเคได้ครับนี่กลายเป็นแว่นกันแดดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูใช้กลางแจ้งใช้อะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวแว่นนี้ผมจะลองใช้สักอาทิตย์นึงแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังแล้วกันว่ามีความรู้สึกเป็นไงแตกต่างกับแว่นที่ผมใช้ขนาดไหนครับโอเคอีก1อาทิตย์เจอกันผ่านไปอาทิตย์นึงนะครับหลังจากผมลองเปลี่ยนแว่นใช้งานมาดูนะครับอันนี้ผมบอกแบบเอาความรู้สึกแล้วกันเนาะ first impression ครั้งแรกที่ใส่ฟึบเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกต่างแบบถึงขั้นแบบเฮ้ยนี่เป็นแว่นแบบอู้สุดยอดแต่หนึ่งสิ่งที่ผมรู้ได้เลยก็คือพอผมเปลี่ยนไปใส่แว่นตัวนี้นะครับมันไม่เวียนหัวมันไม่มึนหัวเห็นความเข้มไหมครับตอนนี้มันรู้สึกดำอันนี้มันเปลี่ยนสีแล้วผมออกมากลางแจ้งนะครับอย่างที่บอกไปก็คืออย่างแรกเลยปกติเนี่ยถ้าสมมุติใครเคยใส่แว่นแล้วเวลาไปตัดแว่นอันใหม่มาเนี่ยพอเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยวันแรกเราจะรู้สึกว่ามึนหัวเวียนหัวไม่สามารถใส่ได้มันจะรู้สึกแบบตามันโพเพปวดหัวมันรู้สึกพื้นลอยอะไรต่างๆแต่มันไม่เกิดกับแว่นตัวนี้เลยนะครับคือแว่นตัวนี้ผมสามารถออกร้านมาแล้วผมก็เปลี่ยนปุ๊บมาใส่แว่นตัวนี้ใช้งานได้ทันทีอันนี้คือแบบโอ้โหผมเข้าใจแล้วว่าไอการตัดเลนที่มันเป็นแบบตรงค่ากับสายตาพอดีมันทำให้แบบไม่เวียนหัวแล้วก็ถ้าเราตัดเอียงตรงเป๊ะอะไรต่างๆเนี่ยมันดีมากกว่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมรับรู้ได้เลยก็คือหลังจากเปลี่ยนแว่นอันนั้นมาคิดว่าน่าจะเพราะเลนมันตรงกับค่าสายตามันก็เลยทำให้ภาพมันคมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนตัวกรอบอันนี้ผมชอบมากเลยมันค่อนข้างกระชับนะครับกระชับมากเขาดัดมาให้ค่อนข้างดีใส่ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับตัวกรอบตัวนี้ส่วนเลนอันนี้คือครั้งแรกที่ผมใส่ในรูปแบบที่เลนเปลี่ยนสีได้ตอนนี้จะเห็นว่ามันเริ่มดำแล้วแต่ว่ามันยังดำไม่สุดเดี๋ยวผมลองออกแดดให้ดูครับเนี่ยตอนนี้ผมออกแดดเรียบร้อยแล้วนะครับปกติเนี่ยเวลาผมไปถ่ายงานนอกสถานที่นะครับตาผมจะหยีมากๆแต่พอมันเป็นเลนเปลี่ยนสีที่อันนี้ผมสั่งใส่พิเศษเข้าไปตอนนี้กลายเป็นสีดำแล้วนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆดูไม่ออกเดี๋ยวผมลองหลบเขาลมให้ดูปึ๊บเนี่ยครับดำเรียบร้อยตัวเลนเปลี่ยนสีเป็นแบบทึบนะครับซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยเราปล่อยทิ้งไว้นะครับโดยที่ไม่โดนรังสี UV ไม่โดนอะไรหรือว่าเข้าไปในบ้านเนี่ยมันก็จะกลับมาใสภายในประมาณ 1-2 นาทีประมาณนี้นะครับตอนกลางคืนมันไม่มีการเปลี่ยนสีอัตโนมัตินะครับมันก็ใช้แสง UV ในการเปลี่ยนสีอันนี้ถือว่าเวิร์กมากชอบมากอันนี้ครั้งแรกเลยสำหรับที่ผมเคยได้ใส่เลนแว่นเปลี่ยนสีได้โอ้โหลองดูแล้วกันครับสำหรับเจ้าตัวเลนส์นิคอนตัวนี้ใครที่แบบว่า
เป็นคนที่ใส่แว่นทุกวันเป็นคนที่ใส่แว่นตลอดเวลาแบบผมแล้วอยากจะได้แบบค่าสายตาให้ตรงเป๊ะใส่แล้วไม่เวียนหัวใส่แล้วได้ภาพคมชัดที่สุดแล้วก็ได้ในเรื่องของการวัดสายตาที่แบบว่าดูสุขภาพของตาก็ได้แล้วก็ดูในเรื่องของเขาเรียกว่าเครื่องวัดสายตาที่ล้ำที่สุดในประเทศไทยก็ไปลองกันได้นะครับอันนี้ผมก็ทิ้งรายละเอียดร้านเอาไว้ให้ทั้งหมด2 สาขาแล้วกันแต่ว่าสาขาที่ล้ำที่สุดจะอยู่ที่สเตเดียมวันนะครับผมไปละสวัสดีครับ